มากันที่รองผู้บัยการตํารวจสอบสวนกลางก็คือบิ๊กเต่านะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าส่งพนักงานสอบสวนเข้าสอบเหล่าบอสดีไอคอน Group ในเรือนจําก็ไปพบเส้นทางการเงินที่ยงไปถึงยองไปถึงแม่ของนักการเมืองสอเสือค่ะอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐขณะที่วันนี้มีการประชุมใหญ่คดีดีไอคอนกรุ๊ป ติดตามกันนะคะสําหรับเรื่องนี้พลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุบบอกว่าได้ส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันรปรบับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปภายในเรือนจําพิเศษกรุงเทพโดยเข้าไปสอบในประเด็นเรื่องคลิปเสียงเทวดาโดยได้สอบอยู่หลายบอสค่ะสอบกันประมาณ4-5ปากแล้วก็การสอบปากคําในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากนะคะจากการ สอบปากคำเหล่าบอสทำให้พนักงานสอบสวนตรวจเจอเส้นทางการเงินของบอสไปถึงแม่ของนักการเมืองสอเสืออดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐเป็นเงินจำนวน6ถึง7แสนกว่าบาทที่อ้างว่าเป็นเงินทำบุญ เงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของแม่นักการเมืองสอเสือซึ่งเพียงไม่กี่นาทีก็ถูกโอนไปยังบุตรคนใกล้ชิดของนักการเมืองสอสอซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยซึ่งจะมีการเรียกตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำรวมถึงแม่ของนักการเมืองสอเสือด้วยเรื่องนี้ไม่สามารถสรุปได้จะต้องรอทางพนักง,งานสอบสวนตรวจสอบให้แน่ชัดและชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนแล้วก็จะมีการสอบปากคำบอสพอลในเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกด้วยส่วนกรณีที่ นายตั้มเนี่ยนะคะพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่บกปปสิบรายมีการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน7จ็ล้านห้าแสนบาทและกับการไม่ดําเนินคดีกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่มีการนําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้บิ๊กเต่าบอกว่าจากการสอบถามบอสพอลกับทนายเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปกรณีนี้ต้องให้ทางพนักง,งานสอบสวนสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะในการที่จะสรุปข้อหาว่ามีใครกระทําความผิดบ้างและข้อ ด้บางนะคะคถามว่ากรณีที่มีประเด็นเรื่องตํารวจกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเข้าไปรีสับโคชแลบซึ่งจากการตรวจสอบเรื่องนี้บิ๊กตาวบอกไม่มีนะคะไม่มีการรีซับผู้สื่อข่าวก็ถามว่านักการเมืองตัวยออ่อสนสะื่อเป็นนักการเมืองทีเเ่เป็นนักการเมืองที่มีผู้มีอิทธิพลคอยมาหนุนหลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรบิ๊กตาวบอกที่นี่ไม่มีแบ็กนะคะที่นี่ไม่มีแบ็กเราดําเนินการตามกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิด ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชยากรรมบอกว่าทนายตั้มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงสูติบัตร แล้วก็ปลอมแปลงแบบประชาชนในคดีทีโอเรื่องนี้มีตํารวจชั้นผู้ใหญ่อักษรยอ่อต่อเต่ารู้เรื่องดีบิ๊กเต่าบอกเรื่องนี้ตนไม่ทราบไม่รู้ว่าตํารวจยศสูงต่อเต่านั้นเป็นใครแต่น่าจะไม่ใช่ตัวเองเพราะในนี้ตํารวจตัวยอ่อต่อเต่าก็มีหลายคนแต่ถ้าจะเดินทางมาร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็จะตรวจสอบก่อนว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ถ้ามี เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องตอนเองก็จะลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเองและวันนี้ค่ะจะมีการสรุปในที่ประชุมอีกครั้งเกี่ยวกับคดีดีไอคอนแล้วก็จะเร่งคดีนี้ให้จบโดยเร็วที่สุดค่ะ